ยุวราชวางโยนยาวจังหวะนี้ว่าเข้าหุบปินไหมแล้วก็จักรินเยือกเย็นเข้าทางซ้ายยิงไหมครับจังหวะนี้มุมแคบไปเอาไว้แล้วนี่โอ้โหแล้วก็ไม่มีใครอยู่แม้แต่ตัวปกแดงปรินประตูเพชรวางยาวดูมาดูเหรียญจังหวะนี้เหรียญทันไหมโอ้โหวิ่งแข่งทางด้านของตะวันเหรียญได้บอลมาทิ้งไว้จังหวะนี้โอ้โหนี่เกี่ยวเลยฮะเสาสองกันเหรียญหลักมาจิตตรินโอ้แต่ว่าโดนทางด้านของทิติพงศ์หลงยิงจังหวะนี้ทำไมต้องกรอบครับผู้สอนยกไปหน้าจังหวะนี้มันก็งงนิดเดียวเองฮะหลงวางยาวไปที่เหรียญงงจังหวะนี้แต่ว่ามันจังหวะงงมันเบาเกินฮะโอ้โหปินประชมเมธจังหวะนี้ให้คิมเข้าเท้าขวาแล้วจังหวะนี้มาดูแล้วก็ยิงจังหวะนี้โอ้โหไม่ตรงครับคิมครับพลาดโอกาสไปเลยฮะบอลมาที่จิรพงษ์จิรพงษ์แสงสอนมาที่หลองสองดูเหมือนกันจังหวะนี้บอลฉลับแล้วก็เอาแล้วฮะจังหวะนี้ได้ลูกเตะมุมครับจักรินวางโด่งเลยจังหวะนี้เลยมาถึงอนุสรโจครับแล้วก็จังหวะนี้อนุยุทธขึ้นมาแต่ว่าสายุทธคูณทราบครับหมดเวลาการแข่งขันในครึ่งเวลาแรกครับมาตั้งที่ไอยรัตน์ดวงมณีมองไปให้สุรเชษฐ์ขุนหนูสุรเชษฐ์พร้อมบอลมาลองยิงไกลจังหวะนี้จังหวะนี้มาดูฮะทิ้งซ้ำจังหวะนี้ไม่ได้ฮะปัดเข้ามาจังหวะนี้ไม่มีใครเข้าแล้วก็เข้ามาที่สุรเชษฐ์ขุนหนูเท้าซ้ายของเขายิงข้ามคานไปประการสีระพบกระทุบอีกครั้งหนึ่งนะฮะโอ้โหก่อนที่เจตรินจะเข้าไปซ้ำฮะผ่านดูทัศครับหวังเอาจังหวะสุดท้ายติดสู่ที่เจฮะคว้าไม่ได้ยกจังหวะนี้โดนยุราครับมาได้หมดเวลาการแข่งขันครับโอ้โหเสมอกันไปฮะแบ่งแต้มกันไปกันหนึ่งตัวหนึ่งครับ